วันนี้ได้พากันขัดลูกกระไดขั้นกระไดขึ้นถ้ำลงถ้ำอันนี้เรียกว่าการทำบุญกับถนนหนทางเพราะว่าทางขึ้นกระไดนั้นถ้ามันเขียวแล้วมันลื่นเมื่อเราขัดแล้วก็สะอาดสวยงามแล้วก็ไม่ลื่นอันนี้เป็นผลเป็นอานิสงส์ทั้งเราทุกคนที่พากันคัดด้วยเพราะเราผู้คัดผู้ทำสะอาดก็จะได้ขึ้นลงทางสายนี้ทางสายอื่นเราก็ยังไปบ่ได้จำเป็นต้องไปทางเส้นนี้เมื่อเราทำสะอาดก็มีความทุกข์บ้างนิดๆหน่อยๆพอสมควรแต่ว่าการขัดจิตใจของเราด้วยสมาธิภาวนานี่ก็เหมือนกันกับเราขัดกระไดขึ้นลงให้มันหายลื่นนั้นธรรมดากิเลสในใจมนุษย์คนเรานั้นมันคอยมีกิเลสต่างๆงอกขึ้นมาอยู่เสมอๆถ้าใครไม่ขัดไม่เกลาไม่เช็ดไม่ถูมันก็ขึ้นสนิมเหมือนกระไดขึ้นถ้ำขึ้นวัดกิเลสในหัวใจของคนเรานั้นไม่ใช่มันมองเห็นในทางตามันมองไม่เห็นดูไม่เห็นแต่มันปรากฏอยู่ภายในแสดงออกกิเลสความโกรธมีมากน้อยเท่าไรมันก็เต็มอยู่ในร่างกายคนเราแต่เราจะดูด้วยตาหนังไม่เห็นต้องภาวนาดูจึงมีระเบียบธรรมเนียมในทางพุทธศาสนาว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นจะต้องภาวนาสมถภาวนาต้องทำใจให้สงบคือให้ใจนิ่งแน่วเป็นดวงเดียวให้ได้เสียก่อนถ้าไม่อย่างนั้นมันมองไม่เห็นมองไม่เห็นสนาอาสนิมใจสนิมกิเลสคือความโกรธโลภหลงนั้นความโกรธโลภหลงนั้นมันอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเข้าไปความจริงมันก็ไม่ลึกไม่ตื้นไม่หนาไม่บางเท่าไรก็เท่าตัวเราคนหนึ่งคนหนึ่งนั่นเองถ้าจะว่าความยาวของตัวกิเลสตัวเราก็คือว่ายาวาหนึ่งของเจ้าของเองกว้างก็สอกกรรมมาหนาก็คืบหนึ่งคืบเดียวเท่านั้นจิตใจก็อยู่ในร่างกายสังขารที่ว่านี้แต่มันจะอยู่อย่างไรก็ตามมันก็ยากที่จะเลิกได้ละได้เพราะว่ากิเลสนี้มันย่อมจิตย่อมใจของเราให้ลุ่มหลงมัวเมามาตั้งแต่นานแล้วพระพุทธเจ้าท่านใช้ว่าอเนกชาติคือว่านับพบนับชาติไม่ถ้วนแล้วกิเลสมันมาหลงติดอยู่ข้องอยู่กับกิเลสราคะโทสะโมหะติดอยู่ในเนื้อในหนังในเส้นในเอ็นในกระดูกติดอยู่ในตับในไตในไส้ในพุงติดอยู่กับน้ำเลือดน้ำเหลืองอสุภกรรมฐานไม่กำหนดพิจารณาก็เลยมาหลงอยู่ติดอยู่คล้องอยู่จึงมาเห็นดิบเห็นดีว่าการเกิดมาเป็นสุขจะแสวงหาความสุขแต่เพียงในเนื้อในหนังจึงพบแต่ความทุกข์ตลอดกาลพระพุทธเจ้าของเราเมื่อพระองค์
ตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาจนได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วพระองค์ก็ช่วยโปรดมนุษย์และเทวดาอินทร์พรหมเมื่อพระองค์ช่วยโปรดช่วยสอนนั้นพระองค์แสดงธรรมตรัสพระธรรมเทศนาแสดงถึงความสุขความทุกข์ของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายแสดงถึงความวนเวียนไม่จบไม่สิ้นในความอยากความดิ้นรนของตัณหาในใจของคนเหล่านั้นท่านว่านัตถิตัณหาสมานาทีแม่น้ำจะเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำลำคลองนั้นยังเต็มฝั่งในฤดูฝนแม่ที่ลำห้วยเล็กๆหน้าถ้ำป่องของเราก็ยังเต็มเมื่อคราวที่ฝนตกแรงๆมันเต็มจนกระทั่งดังถึงๆคือมันน้ำมันเต็มฝั่งมันไหลแรงกระทบเสียงมันก็ดังแสดงว่าน้ำมันยังมีเวลาเต็มแต่ตัณหาของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีเมืองคอจิตใจกิเลสไม่ภาวนาที่คนเราคิดว่าได้อย่างนี้แล้วจะพอดีอย่างนี้แล้วจะพอภาวนาเท่านี้แล้วจะพอไม่มีเมืองพอถ้าใครจะหาความสุขสะดวกให้แก่จิตใจกิเลสนั้นเป็นทุกข์เปล่าๆไม่มีพอไม่มีเต็มท่านเปรียบตัณหาเป็นอย่างนั้นจึงจำเป็นอยู่ดีๆทุกคนจะต้องตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาว่านึกอย่างไรเจริญอะไรจิตใจของเรานี้จึงจะสงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวลงไปให้ได้นั่นเป็นหน้าที่เราทุกดวงใจจะต้องเอามาคิดมาพิจารณาทั้งที่มันมีอยู่ในกายในวาจาในจิตในใจของเราทุกคนแต่จิตใจของคนเราก็คิดไม่ได้มองไม่เห็นว่าการทำใจของตนให้สงบระงับนั้นจะต้องนึกจะต้องเจริญอะไรหลักของพระพุทธเจ้าท่านก็ให้เจริญมรณะกรรมฐานบ้างพุทโธคุณพระพุทธเจ้าบ้างมรณะกรรมฐานนั้นคือท่านให้นึกถึงความตายอสุภะกรรมฐานนั้นท่านให้นึกถึงว่าร่างกายสังขารของคนเราและสัตว์โลกทั้งหลายนั้นไม่ใช่เป็นของสวยสดงดงามประการใดเลยเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆแต่ว่าถ้าเราฟังเท่านี้ยังไม่พอจะต้องทำใจของตนให้สงบระงับตั้งมั่นลงไปแน่วแน่เป็นดวงเดียวแล้วก็เพียรเพ่งดูว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าร่างกายสังขารรูปขันขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มาแล้วจนกระทั่งเกิดมาเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปจนหมดขีดความเจริญใหญ่แล้วก็ตามความไม่สะอาดมันก็เต็มไปอยู่ในร่างกายสังขารอันนี้ชีวิตของคนเราที่เป็นมาได้ก็อยู่ได้เพราะของไม่สะอาดเอาของไม่สะอาดมาหล่อเลี้ยงดูแลรักษาอยู่ร่างกายสังขารนี้จึงเป็นมาได้เมื่อเป็นมาได้แล้วเราก็ต้องตั้งจิตตั้งใจภาวนาพิจารณาดูให้รู้แจ้งด้วยปัญญาอันชอบ
คือให้เห็นว่าธาตุดินก็ดีธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมที่คนเรามาสมมุติว่าเป็นตัวเราเป็นของเหล่านี้อันนี้ความจริงนั้นพระองค์ให้รู้ว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามจริงๆถ้าจะว่าถึงบาดแผลก็คืออายตนะทั้งหลายทวารทั้งเก้าได้แก่ตาสองข้างก็เป็นตาสองป่องเป็นสองซ่องก็แสดงว่ามันเป็นบาดเป็นแผลอยู่อย่างนี้ตลอดชาติหูสองข้างก็ทะลุเข้าไปในกะโหลกศีรษะก็แสดงว่าทั้งสองหูนี้ก็คือว่าเป็นป่องเป็นอายตนะเป็นทะลุโปร่งเป็นบาดเป็นแผลนั่นเองแล้วจมูกก็มีสองปอกสองรูก็เป็นบาดเป็นแผลนั่นเองเท่านี้ก็เรียกว่าเป็นบาดเป็นแผลหกแห่งแล้วยังอีกทวารปากสำหรับบริโภคอาหารสิ่งปฏิกูลโสโครกนำเข้าไปโซร่างกายสังขารนี้ก็แสดงถึงว่ามันเป็นช่องเป็นทางเป็นบาดเป็นแผลเป็นที่ไหลเข้าเทออกในปากนี้หกแล้วก็เจ็ดกับปากที่บริโภคอาหารก็ยังเหลืออยู่คือทวารหนักทวารเบาทวารหนักทวารเบาก็เป็นที่ทายทิ้งเศษอาหารการกินของมนุษย์ที่เอาไปเลี้ยงร่างกายแล้วก็ไหลออกมาเป็นเศษอาหารไหลออกมาทางหนึ่งเรียกว่าเป็นธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำรวมดูตัวของคนเราตัวเราทุกคนนั้นดูให้ดีพิจารณาให้ดีก็จะเห็นแจ้งด้วยสติสมาธิปัญญาของตัวเองจึงจะเลิกได้ละได้ถ้าเพียงแต่เราฟังแต่เราไม่เอามาพินิจพิจารณาจนเห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องเอามาเพียรเพ่งดูที่ท่านว่าเป็นป่องเป็นช่องเป็นทางเป็นบาดเป็นแผลทั้งเก้าแห่งเรียกว่าทวารทั้งเก้าทวารทั้งเก้านี่แหละถ้าผู้ใดเอามาพิจารณาจนเห็นว่าไม่น่าไว้วางใจเพราะมันรอความแตกดับทำลายตายได้ทุกเวลาไม่ใช่เราอยู่สบายทุกวันนี้ที่ว่าสบายนั้นเราว่ากันไปด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาความจริงแล้วร่างกายสังขารของมนุษย์เราทุกคนนั้นไม่ใช่สบายเต็มไปด้วยความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นมันก็นับไม่ถ้วนมันจะเกิดอะไรขึ้นมาได้ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านว่าให้นึกถึงความตายคือว่าคนเราที่เกิดมาแล้วมันตายได้ทุกลมหายใจเข้าตายได้ทุกลมหายใจออกแม้ใครจะดีวิเศษขนาดไหนก็ตามละกิเลสพร้อมทางวาสนาเหมือนพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าอันความแตกดับของรูปร่างกายคือความตายนั้นก็ยังไม่ยกเว้นพระพุทธเจ้าก็ไม่ยกเว้นพระอรหันตากินาศกเจ้าทั้งหลายพยามัจจุราชคือความตายก็ไม่ยกเว้นไม่มียกเว้นใครๆทั้งนั้นเมื่อได้เวลาถึงเวลาแล้วก็เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเพศมีภัยต่างๆนานามากมายนับไม่ถ้วนแต่ใครจะไปทำนายทายทักว่ามันจะตายเพราะเหตุนั้นเจ็บเพราะเหตุนี้นั้นก็ไม่ถูกไม่ได้
แต่ว่าอยู่ไปเถิดเกิดแก่เจ็บไข้แล้วผลที่สุดมันก็ต้องตายอันตายนั้นคนเราก็คิดเอาเองว่าถ้าข้าพเจ้าตายถึงเวลาตายก็ขอให้ตายแบบสบายสบายแบบนั้นแบบนี้ไม่เอาแบบอุปัฏฐวาเหตุไม่เอาข้าจะเอาตายแบบสะดวกสบายง่ายง่ายมันไม่ค่อยได้แต่เวลามันได้เข้ามันไม่น่าเป็นไปมันก็เป็นไปได้ไม่น่าตายมันก็ตายได้ไม่น่าเจ็บมันก็เจ็บได้เพราะว่ามันเป็นกฎธรรมดาของสังขารทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องเป็นไปได้เราไม่ต้องการปรารถนาจะเรียนคาถงคาถาวิชาความรู้ไม่ให้แก่มันก็ไม่ฟังก็แก่ไปทุกวันคืนเดือนปีจะเรียนสวดอะไรแก้ไขไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่ฟังจนกระทั่งบางคนเดินไปดีๆคนอื่นเขาไปก็ไม่มีอะไรหักพังเวลาตัวผู้จะมีภัยอันตรายเดินไปสมมติว่าเดินไปในสะพานสะพานก็หักหมายถึงสะพานไม้เวลามันจะเกิดขึ้นมันไม่บอกล่วงหน้ามันเป็นไปเสียแล้วจึงรู้ภายหลังว่าเหตุใดจึงมาเป็นอย่างนี้มันก็แก้ไม่ได้แล้วบางคนก็เวลาพลัดตกหกล้มก็ถึงขั้นแตกดับตายไปเลยก็มีเยอะแยะนับไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัพพัญโญท่านจึงเตือนไว้ว่าอันมรณะภัยคือความตายนั้นให้พากันนึกบ่อยๆเจริญบ่อยๆเอามาสอนจิตสอนใจของตัวเองให้ได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกสูดลมหายใจเข้าไปก็ให้เตือนจิตใจดวงผู้รู้ภายในนี้ว่าตัวเรานี่อาจจะตายทุกลมหายใจเข้าเมื่อลมหายใจออกก็เตือนใจของตัวเองว่าเราอาจจะตายทุกลมหายใจออกทั้งเข้าทั้งออกมันตายได้ทุกเวลาจึงไม่ควรประมาทเมื่อผู้ใดไม่ประมาทนึกถึงมรณะภัยคือความตายต้องมาถึงตนแน่ๆอันนี้แหละเป็นอุบายที่จะแก้กิเลสตัณหามานะทิฏฐิความพุ่งเฟ้อเห่อเหิมใดๆจะสงบระงับไปถ้าเห็นมรณะภัยคือความตายในจิตใจของตนจนได้รับความสลดสังเวชว่าความตายหนอมนุษย์ทุกคนที่เกิดมาแล้วสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาแล้วหนีไม่พ้นจะหลบไปไหนเหลีกไปไหนเพื่อให้พ้นจากความตายผลที่สุดก็ไม่มีใครพ้นไปได้ต้องตายทุกคนทุกรายไปนี่แหละมรณะกรรมฐานจงพากันเตือนใจของตนให้รู้สึกสำนึกอยู่ทุกเวลาพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าเราตถาคตนะเรื่องความตายนี้ไม่ได้หลงไม่ได้ลืมเลยลมเข้าไปพระองค์ก็ตามดูว่ามันจะแตกดับเมื่อใดเวลาใดท่านก็รู้ลมเข้าไปรู้ว่าตายเวลาลมออกมาท่านก็รู้ว่าตายได้เหมือนกันเวลามันจะตายจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรก็ตามเมื่อจะถึงเวลาตายมันต้องมาตัดที่ลมหายใจนี่แหละลมหายใจเข้าไปแล้วสูดลมหายใจเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายทีนี้ลมหายใจออกไปแล้วสูดเข้ามาไม่ได้ก็ตายตกลงก็ว่าตายทั้งขึ้นตายทั้งล่องเป็นอยู่อย่างนี้เวลามันจะตายนั่งดีๆโยกก็ตายเดินไปบิดดีๆเป็นลมล้มลงไปก็ตายพูดจาปราศัยเทศนาว่าการอยู่ก็ตาม
แต่เวลามันจะตายเขามันไม่ได้เลือกตายได้ทุกเวลาบางพระบางองค์อุปัชฌาย์บางองค์ใกล้เข้าพรรษาอย่างนี้แหละบวชพระบวชเนนบวชนาคบวชเนนบวชพระก็ยังไม่แล้วเหนื่อยมากก็หยุดไปเอาไว้บวชวันใหม่แทนที่จะถึงขั้นบวชวันใหม่คืนแรกนั่นแหละมันเหนื่อยหรือมันถึงเวลาลมหายใจขาดก็ระตายในกุฏิวิหารที่ท่านนอนนั่นแหละไม่มีใครรู้ตื่นเช้ามาพระเนนไปรวมกันที่ศาลาไปบิณฑบาตเอ๊ะทำไมอุปัชฌาย์ปันนี้ยังไม่ลงมาจากกุฏิเลยท่านไม่สบายมากเหนื่อยมากหรือให้เนนไปตามดูที่ไหนได้ไปถึงแล้วท่านยังนอนไม่ตื่นคือว่ามันตายแต่กลางคืนโน้ไม่มีใครรู้พอไปจับปลายเท้าปลายตีนมันแข็งกระเทือนถึงศีรษะคุณเลยนี่แหละมรณะความตายหน้าที่เป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าเป็นอุปัชฌายะบวชพระภิกษุสามเณรได้พญามัจจุราชก็ไม่ยกเว้นถ้าคนเราธรรมดานี้เรายกเว้นให้ไม่เป็นไรอย่างไม่ได้ก็ให้รอบวชพระเนนแต่ก่อนแต่นี่ไม่รอเอาตายไปเสียก่อนนี่แหละให้เราพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยจงพากันตื่นขึ้นลุกขึ้นฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ทรงตรัสว่าเราตถาคตไม่ได้หลงลืมลมเข้าไปก็นึกได้ว่าพระองค์ท่านต้องตายทุกลมหายใจเข้าเวลาลมออกมาพระองค์ก็นึกได้เตือนใจของพระองค์ได้ว่าตายได้ทุกลมหายใจออกเมื่อท่านนึกได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทเราทุกคนก็ให้พากันนึกกันเจริญตั้งใจให้ดีตั้งใจให้อยู่ตั้งใจให้สงบตั้งมั่นแล้วก็จะระลึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกเองนี่เป็นอุบายธรรมโดยย่นย่อเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจจังวุฒาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลัง